สวัสดีครับผมกิตติบุญยวีรานุวัฒน์ครับทอมนะครับสวัสดีค่ะพัชนรักษ์พอลุงพิพัฒน์นะคะชื่อเล่นชื่อผัดค่ะเจอกันครั้งแรกนะคะคือพี่ทอมเนี่ยเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วก็มาเจอกันที่ร้านอาหารโดยที่เพื่อนแนะนำมาว่าให้ไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพอไปเจอก็ยังไม่แน่ใจเลยไม่ได้กล้าขอเพื่อนเพื่อนพูดขึ้นมาว่าแบบพี่ทอมคะพี่ทอมไม่ขอไลน์พัดหรอแล้วคือเราก็แบบก็พอเขาทักก็ขอก่อนดีกว่าแล้วก็หายไปเลยอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงจะค่อยไลน์มาครั้งแรกจริงๆแล้วตอนแรกไม่แน่ใจก็เลยขอแบบดูดวงคือให้เพื่อนเนี่ยมาบอกว่าแกอยากดูดวงหรือเปล่าฉันกำลังจะไปดูดวงขอวันเกิดเวลาเกิดได้ไหมแล้วก็เอาไปดูสรุปคนนี้คือทำมาเป็นใบแล้วก็ส่งมาให้ทางไลน์ว่าแบบนิสัยใจคออนาคตจะเป็นยังไงจะเจอผู้ชายแบบไหนอะไรเงี้ยคือเลยไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือคิดเอาเองครับนี่แหละครับแกเจอครั้งแรกก็อย่างเงี้ยแหละครับเหตุการณ์ที่ประทับใจครั้งแรกเลยนะคะก็คือตอนที่เขาไลน์มาแล้วก็เริ่มชวนออกไปข้างนอกคือส่วนมากถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นหรืออะไรแบบนี้ก็จะชวนไปดูหนังทานข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่นี่ค่ะชวนไปทําบุญนึกออกไหมผู้ชายคนอื่นจะแบบไปดูหนังกันไหมไปดูหนังแอคชั่นกันไหมนี่คือชวนไปทําบุญแล้วก็รู้สึกประทับใจเพราะเขาบอกว่าเป็นวัดที่แบบเหมือนกับมีความสำคัญกับครอบครัวเขากับอะไรแบบนี้ค่ะคือพอดีบ้านน้องเขาอยู่แถวๆนั้นแล้วก็วันนี้พี่เคยบวชที่นี่ก็คือน้องเขาก็ชอบทำบุญก็เลยรู้สึกแบบดีอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าไม่ชอบทำบุญมันอาจจะเข้ากันยากนิดนึงหน่อยเงี้ยเนี่ยครับทำผมครั้งแรกอันนี้คือตอนแรกเนี่ยพี่ทอมชวนไปเล่นไตรที่ชลบุรีทีเนี้ยก็เลยตามไปด้วยแต่ก็ด้วยความเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะก็เลยชวนเพื่อนอีกคนนึงไปด้วยกลายเป็นว่าคนนี้เขาก็น้อยใจคือไปอ่ะแต่ว่าตอนเรากำลังเข้าเส้นมันก็10โมงอะไรเงี้ยก็ไม่มาไม่ใช่ค่ะอันนี้ต้องขอแก้ตัวนะคะพอดีวันนั้นกลับดึกเนาะทีเนี้ยก็มีเพื่อนพี่ปุ๊บไปด้วยกลายเป็นว่าเราต้องเป็นคนขับรถเพื่อที่จะไปเส้นชัยแต่นี้ไม่ได้บอกว่าที่ไหนอะแต่หลงทางคือหาทางเข้าไม่เจอมันใหญ่มากแต่ก็มาพูดนะว่าแบบไม่เป็นไรเธอไม่เป็นไรเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่แบบน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเฮ้ยเธอฉันกำลังไปแล้วคือทุกคนแบบไม่มีใครรู้ทางเลยกลายเป็นเรามาโดนโกรธคนเดียวก็ครับครับก็หลังจากกลับมาก็เหมือนได้คุยกันเขาก็คงหลงอะไรก็ไม่เป็นไรวันต่อมาก็เลยนัดให้มาแบบกินข้าวที่นี่เถอะเพราะว่าคือทำตัวไม่ถูกก็เหมือนคุยกันก็ลองขอเป็นแฟนเลยดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็พูดว่าเธอสรุปเราเป็นอะไรกันหรออะไรเงี้ยถ้าเป็นเพื่อนก็คือฉันเป็นเพื่อนเลยถ้าเป็นแฟนก็คือฉันเป็นแฟนคือฉันกลางๆไม่ได้ก็เลยงงไม่เคยมีผู้ชายมาพูดแบบนี้คือแบบมีอย่างนี้ด้วยหรอก็เหมือนคุยกันก็ลองขอเป็นแฟนเลยดีกว่าอะไรเงี้ยจริงวันที่คบกันมันเป็นวันที่28ประมาณนะครับเดือน2แต่ว่าจะเป็นจำวันที่1กันยาแทนครับก็วันที่เราแต่งงานกันไงคบกันประมาณ 4-5 เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะเริ่มคุยกันเรื่องแต่งงานซึ่งระยะเวลาในการขอแต่งงานก็อีกประมาณ6เดือนก็คือขอแบบจนแบบว่าเหมือนมีช่วงนึงที่คือเราต้องบินกลับไปอเมริกาเงี้ยคือแบบคุยโทรศัพท์กันยังขอแต่งงานแบบเธอกลับมาเหอะอะไรอย่างเงี้ยแบบกลับมาแต่งงานกับฉันเธอกลัวไม่กลับแล้วก็เป็นคนที่แบบย้ำคิดย้ำทำนิดหน่อยเวลาทำอะไรก็จะพยายามทำเรื่องเดิมๆมันจะเข้ามาในหัวถ้าเกิดยังไม่สำเร็จอะไรเงี้ยเลยถามเช้ากลางวันมันก็เลยเหมือนกับว่ามันก็เลยเป็นเหมือนกับขอทุกวันอย่างน้อยคิดว่าก็พร้อมแล้วว่าจะเริ่มมีครอบครัวแต่ที่อยากจะแต่งก็อยากจะดูแลมากกว่าเดิมไม่ได้คิดอะไรมากกว่านี้เพราะว่าถ้าเป็นแค่แฟนอย่างน้อยบางเรื่องเราก็เข้าไปยุ่งชีวิตเขายากแต่ถ้ามันเป็นครอบครัวมันเข้ามาอยู่ในชีวิตเราแล้วเนี่ยเราก็สามารถดูแลเขาได้มากขึ้น
หตุผลที่ยอมนะคะหนึ่งเลยคือเวลาถ้าเกิดสมมติพัดจะแต่งงานกับใครอย่างน้อยพัดต้องรักเขาอันนี้แน่นอนเนาะแล้วก็อันที่สองเนี่ยอย่างน้อยเขาดูแลเราได้หรือว่าเวลาเรามีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาดูแลลูกเราได้เขาจะรักเด็กคนนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคำตอบก็คือเขามีให้ได้ทุกอย่างทั้งความอบอุ่นหรือว่าแบบนิสัยอะไรอย่างเงี้ยที่เขายอมเราก็เราก็ตอบตกลงกันแล้วก็นั่นแหละถึงเริ่มแบบว่าได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเริ่มไปคุยกับญาติแบบให้ญาติเราเจอกันแล้วก็จัดแจงพิธีค่ะก็จะแต่งงานกันแล้วเนอะต่อไปนี้ก็คือเหมือนกับเราก็ยังเด็กเวลาทำอะไรผิดก็ขอโทษแล้วก็ขอให้ช่วยๆสอนกันไปรู้ว่าตัวเองเป็นคนดื้อก็ยังไงอดทนกับเขาหน่อยเนาะสู้ๆไปด้วยกันถ้าเกิดสมมติพัดมีอะไรพัดก็จะพยายามลดความเยอะของตัวเองลงไปหน่อยเพื่อให้ชีวิตคู่เรามันมากันคนละครึ่งทางเป็นคนคนเดียวกันเขาถึงเรียกว่ากันและกันเนาะก็ต่อไปก็จะดูแลให้ดีที่สุดเนาะแล้วก็เราไม่ต้องห่วงว่ายังไงก็จะดูนะ Lucky I'm in love with my best friend Lucky to have been where I have been Lucky to be coming home again